แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน2565เช็คแผนการจ่ายเงินโอนเงินเข้าบัตรกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายนกรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านใบนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไปเริ่มกันที่วันที่1มิถุนายน2565นะคะเติมเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทท่านจะได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทจะได้รับ200บาทต่อเดือนค่าก๊าซหุงต้มจำนวน100บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน65ค่าโดยสารรถบขส. 500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRT BTS ARL ขสมก. 500บาทต่อเดือนรายการทั้งหมดในวันที่1มิถุนายนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะไปต่อ15มิถุนายน2565เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทและ100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงกรกฎาคม65จะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรในเดือนเมษายนถึงกันยายน65รายการในวันที่15นะคะสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ไปต่อวันที่18มิถุนายนนะคะเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนท่านจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ชำระเองนะคะรายการในวันที่18มิถุนายนท่านสามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้มาถึงรายการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันที่22มิถุนายนผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการซึ่งจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกจำนวน800บาทเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโดยการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจนถึงเดือนกันยายน2565รวมเป็นเงิน 1,000 บาทนะคะรายการในวันที่22มิถุนายนสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะคะอัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน2565เช็คแผนการจ่ายเงินโอนเงินเข้าบัตรได้แล้วนะคะ